เรื่องของเชื้ออีโบลาตอนนี้ที่ระบาดอย่างหนักนะคะจนทำให้ในแพทย์ชีโอมาคานเสียชีวิตแล้วนะคะด้วยเชื้อไวรัสอีโบลาหลังจากการรักษาเนี่ยนะคะทำให้ตอนนี้เชื้อดังกล่าวเนี่ยนะคะมีกว่า100คนแล้วในประเทศโดยประเทศเซซารีนะคะได้ยกย่องให้ในแพทย์ชีกนั้นเป็นวีรบุรุษค่ะสำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงฟรีทาวน์ประเทศเซียร์ราลีโอนนะคะในประเทศขอไปค่ะในแอฟริกาตะวันตกวันนี้ว่านายแพทย์ชีอูมาคานผู้เชี่ยวชาญด้านไวรัสวิทยาซึ่งเอาชีวิตตัวเองมาเสี่ยงกับการรักษาผู้ป่วยไวรัสอีโบลากว่า100คนเสียชีวิตแล้วด้วยโรคเดียวกันเมื่อวานนี้และศพของเขาอยู่ในการดูแลของกลุ่มแพทย์ไร้พรมแดนโดยกระทรวงสาธารณสุขยืนยันการตายของนายแพทย์ผู้นี้ที่ได้รับการยกย่องให้เป็นวีรบุรุษของประเทศในการรักษาผู้ป่วยในเซียร์ราลีโอนค่ะขณะเดียวกันสายการบิน ASKY นะคะได้ระงับเที่ยวบินที่จะไปยังกรุงมอนโรเวียของไลบีเรียและกรุงฟรีทาวน์ของเซียร์ราลีโอนแล้วนะคะหลังจากไวรัสอีโบลาฆ่าชีวิตประชาชนในแอฟริกาไปแล้วกว่า670ศพค่ะส่วนคณะมิชชันนารีนะคะหรือว่าผู้สอนศาสนาในรัฐนอร์ทแคโรไลนาของสหรัฐได้สั่งอพยพเจ้าที่ในส่วนของที่ไม่เป็นไม่จำเป็นนะคะออกจากไลบีเรียแล้วหลังจากพบว่าแพทย์และมิชชันนารี2รายได้รับเชื้ออีโบลาค่ะ